ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยครับช่วยผมด้วยโรคจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครจะไปอยากช่วยเนี่ยยายาอยู่ในกระเป๋าอีบ้าโรคจิตคนยาช่วยผมด้วย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 ให้ช่วยอะไรยาเงินเยอะนี่วะช่างมันเถอะยายเนี่ยเหรอเก็บเองแล้วกันช่างผมด้วยช่างผมด้วยช่วยผมด้วยครับช่วยอะไรคะยาอะไรครับป่าย านี่หรอคะค่ะค่อยๆนะคะดีขึ้นไหมคะคุณคะให้ฉันเรียกรถพยาบาลไหมคะไม่เป็นไรแล้วครับผมดีขึ้นมากแล้วครับค่ะแต่คุณแน่ใจนะคะว่าจะไม่ไปโรงพยาบาลครับขอบคุณคุณมากนะครับค่ะคุณโอเคจริงๆนะคะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะพอดีว่าฉันมีสัมภาษณ์งานนะคะฉันกลัวว่าจะไม่ทันคุณโอเคจริงๆนะคะครับนี่ฝาค่ะนี่ค่ะฉันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะฉันมาสัมภาษณ์งานค่ะนี่คุณมาสายเกือบครึ่งชั่วโมงการไม่รักษาเวลาคือการไม่ให้เกียรติบริษัทคุณสมบัติแรกคุณก็ไม่ผ่านละคุณคงไม่อยากได้งานนี้จริงๆใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเชิญคุณกลับไปเถอะค่ะบริษัทเราเนี่ยต้องการคนที่ตรงต่อเวลา
แล้วก็มีความรับผิดชอบมากกว่านี้แต่ว่านี่คุณไม่ได้ยินที่ผู้จัดการเขาพูดหรอคะยืนหัวโดอยู่ได้ฉันว่าคุณไปหางานทำที่อื่นดีกว่าไหมสวยก็ไม่สวยแถมโง่อีกดีนะที่ผมไม่ได้ร่วมงานกับคนแบบนี้บอสสวัสดีค่ะบอสคะฉันเห็นว่าถึงเวลาสัมภาษณ์งานแล้วแต่บอสจะไม่มาฉันเลยให้น้องๆเขานั่งรอก่อนนะคะแต่มีน้องคนนึงมาสายไม่รักษาเวลาฉันก็เลยให้เขากลับก่อนนะคะตอนนี้สัมภาษณ์งานเหลือแค่2คนนะคะคนนี้ชื่อนุ้ยค่ะส่วนคนนี้ชื่อ พอไม่ต้องแนะนำละฉันตัดสินใจได้ละคุณครับผมรับคุณเข้าทำงานนะครับขอบคุณค่ะบอสคะคนเนี้ยมาสายนะคะไม่ตรงต่อเวลาไม่ให้เกียรติบริษัทเราด้วยนะคะดูสภาพสิคะแต่งตัวยังไม่เรียบร้อยเลยบอสจะรับเขาเข้าทำงานจริงเหรอคะใช่วันนี้ถ้าไม่มีน้องคนนี้ช่วยผมไว้ผมคงจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้น้องเขาเป็นคนดีมีจิตใจที่เมตตาขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะคุณเสียสละช่วยชีวิตผมไว้ทั้งๆที่ก็มีงานด่วนต้องรีบมาสัมภาษณ์งานให้ทันแต่คุณก็เลือกช่วยชีวิตผมไว้ก่อนและไม่ลังเลคนแบบนี้แหละครับที่ผมต้องการกล้าตัดสินใจไม่ต้องรอคำสั่งแล้วค่อยทำคนอย่างคุณน่ะผมตามหามานานแล้วนะครับส่วนพวกคุณ2คนพวกคุณคงรู้นะครับว่าการสัมภาษณ์งานในครั้งนี้ไม่ผ่านเพราะคุณ2คนน่ะมีนิสัยที่เห็นแก่ตัวบริษัทของผมอ่ะไม่ต้องการคนแบบนี้ครับเชิญคุณออกไปได้เลยครับแบบเนี้ยมันไม่ยุติธรรมนะคะคุณยังไม่ได้ดูโปรไฟล์ของฉันเลยฉันเนี่ยจบจากเมืองนอกและฉันก็คิดว่าฉันเนี่ยมีความสามารถมากพอด้วยอีกอย่างเนี่ยคุณเป็นคนมาเปิดกระโปรงของฉันใครจะไปรู้ว่าคุณกำลังไม่สบายอยู่ฉันคิดว่าคุณเป็นโรคจิตฉันก็เลยวิ่งหนีไปอ่ะเรื่องเปิดกระโปรงของคุณนะผมไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษนะครับแต่คุณก็เห็นอยู่ว่าผมแทบจะไม่มีแรงหายใจเลยคุณไม่ช่วยผมยังไม่พอคุณยังมาเตะกระเป๋าของผมที่มียาอยู่ในนั้นอีกคุณไม่มีน้ำใจเลยถึงโปรไฟล์ของพวกคุณ2คนน่ะจะดีแค่ไหนผมก็ไม่รับถ้าไม่รับผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเงินที่คุณเอาไปอ่ะผมขอคืนถ้าคุณไม่คืนผมจะแจ้งตำรวจมาจับคุณข้อหาขโมยของของผู้อื่นคือผมไม่ได้ตั้งใจนะครับมันติดมือผมมานะครับเชิญพวกคุณ2คนน่ะออกไปจากบริษัทของผมได้ล่ะคุณดาวค่ะผมผิดหวังในตัวคุณจริงๆเลยผิดหวังอะไรหรอคะผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะมีนิสัยดูถูกคนอื่นแบบเนี้ยบอสคะบอสฟังฉันอธิบายก่อนนะคะไม่ต้องคุณเป็นถึงผู้จัดการอ่ะคุณต้องได้รับโทษต่อไปอ่ะผมจะหักเงินเดือนคุณ 10% 3เดือนคุณเข้าใจใช่มั้ยบอสคะไม่นะคะฉันขอโทษค่ะ
ไม่งั้นน่ะผมจะเชิญคุณออกคุณครับพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะครับ